ทรอนสมาร์ทแบนเอสเอลำโพงสายปาร์ตี้เสียงดังฟังเพลงเพราะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกับผมตันไต้โต๊ะคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับลำโพงสายปาร์ตี้อีกหนึ่งตัวครับเป็นลำโพงบลูทูธพกพาง่ายนะครับในขนาดเล็กกระทัดรัดสะพายไปเที่ยวกับเพื่อนได้สายปาร์ตี้สายเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับสายแคมปิ้งหรือว่าจะสายกินเหล้าปาร์ตี้เด็กหออะไรพวกนี้รับรองตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นลำโพงจากแบรนด์ทรอนสมาร์ทครับจริงๆมันมีหลายรุ่นมากเลยตัวนี้เป็นรุ่นขนาดกระทัดรัดเน้นพกพานะครับโดยเขาจะมีหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับก็ใส่สายสะพายแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับโดยเจ้าลำโพงตัวนี้ครับมีราคาเพียงแค่ 2,390 บาทเท่านั้นเองนะครับและสเปคลำโพงตัวนี้ครับมาพร้อมกับดอกลำโพง2ดอกครับขนาดกำลังขับรวม40วัตต์เป็นลำโพงแบบ Full Range นะครับไม่มีซับวูฟเวอร์แต่ก็เสียงเนี่ยเบสก็ถือว่ากระหึ่มอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับบลูทูธยังเป็นแบบ 5.3 เปิดปุ๊บต่อปั๊บเสียงแทบจะไม่มีดีเลย์กันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟ RGB เปิดปิดแสงไฟได้หรือปรับโหมดแสงไฟได้3โหมดนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยตัวลำโพงนะครับเขาให้ของแถมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ครอบคลุมมากๆโดยเขาจะมาพร้อมกับสายชาร์จไฟครับ Type C to Type A 1เส้นนะครับนี่เลยมีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับใส่สายสะพายปั๊บคาดไปเดินแอลสาวแถวสีลมได้แบบชิลๆแน่นอนฮะแล้วก็ที่สำคัญมันกันน้ำด้วยนะโดนสาดน้ำก็ไม่ต้องกลัวเบียร์หกใส่ก็ไม่พังแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีสาย AUX 3.5 นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่นเพลงต่างๆที่ไม่ต้องการใช้บลูทูธนั่นเองแล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานนะครับให้มาเป็นเล่มแบบนี้1เล่มโดยคุณสมบัติลำโพงตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยคือการใช้งานแบบพกพานะครับดังนั้นเรื่องแบตเตอรี่ต้องอึดถึกทนนานนะครับถ้าเราเปิดเสียงที่ 60% เนี่ยมันจะสามารถอยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับฟังกันให้หูแฉะกันในข้างนึงเลยนะส่วนเรื่องการกันน้ำครับมาตรฐานอยู่ที่ IPX6 นะครับดังนั้นไปยืนเล่นสาดน้ำสงกรานต์แถวสีลมโดนสาดน้ำก็ไม่มีพังแน่นอนนะฮะแต่เรื่องความดังก็อาจจะไม่ดังมากนะครับเน้นฟังสบายๆในวงแคบๆเพราะว่าลำโพงมันตัวขนาดแค่นี้เองนะครับเน้นที่เงียบๆเป็นหลักถ้าเปิดไปสู้กับเสียงคนเสียงรถเสียงเครื่องเสียงใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าไปนั่งฟังเพลงริมถนนนะครับเสียงก็อาจจะไปได้ไม่ไกลมากมายอะไรนะส่วนเรื่องการดีไซน์นะครับเป็นทรงพิมพ์นิยมเลยคือทรงบ้องมาพร้อมกับหูหิ้วแล้วก็ที่สำหรับร้อยสายนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS ทั้งตัวเลยด้านบนมีโลโก้ทรอนสมาร์ทครับส่วนด้านหน้าเป็นตะแกรงเหล็กเห็นดอกลำโพง2ดอกอยู่ภายในนะครับแล้วก็ยังมีไฟ RGB นะครับส่องดอกใหม่ด้วยความสวยงามนั่นเองนะฮะส่วนด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและก็ขวาเองนะครับเป็นตัวพาสซีฟเบสนะครับสำหรับเพิ่มกำลังขยายของเสียงเบสให้กับลำโพง Full Range มีเสียงเบสที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีไฟ RGB ส่องออกมาด้านข้างด้วยนะครับมีความสวยงามทุกมิติทุกมุมมองนะฮะส่วนด้านหลังนะครับมีแผ่นยางปิดอยู่นะครับเราสามารถแกะเปิดออกมาได้ซึ่งมันเป็นแผ่นยางกันน้ำนะครับซึ่งซีลมาค่อนข้างหนามากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยซึ่งพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆครับจะมาพร้อมกับ USB 1พอร์ตนะครับ Type C 1พอร์ตสำหรับชาร์จไฟนะ AUX นะครับพร้อมกับ TF Card แล้วก็ปุ่ม Reset Switch นะครับสำหรับ Reset สัญญาณบลูทูธต่างๆเวลาเครื่องมันแห้งเครื่องมันเอ๋ออะไรพวกนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยปิดจุกยางนี้ให้แน่นๆจะสามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเปิดจุกยางไว้แล้วก็โดดลงน้ำก็เรียบร้อยนะฮะน่าจะสาหัสเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวลำโพงส่วนน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.15 กิโลกรัมนะครับก็ทั้งตัวลำโพงเองตัวแม่เหล็กในลำโพงรวมถึงแบตเตอรี่ต่างๆด้วยขนาดที่กระทัดรัดเนี่ยผมถือว่าสามารถพกพาไปเที่ยวได้ทุกที่อย่างแน่นอนนะครับใครสายปาร์ตี้นะซึ่งการใช้งานของมันนะครับมันก็ออกแบบมาสำหรับปาร์ตี้เด็กหอทั่วไปฟังกันในห้องไม่ได้แบบว่าเปิดโล่งอะไรมากมายนักนะครับอยู่กันประมาณ6คนเนี่ยลำโพงตัวนี้ถือว่าพอดีเลยนะครับตามสเปคที่เขาบอกไว้หรือว่าถ้าฟังกัน10คนขึ้นไปนะครับแนะนำเป็นรุ่นแบงมินินะครับตัวนั้นก็จะใหญ่ขึ้นมีซับวูเวอร์มากขึ้นหรือว่าตัวท็อปไปเลยคือรุ่นแบงนะครับฟังเกิน15คนขึ้นไปเนี่ยเสียงนี้เกินหึ่มเพราะว่ากำลังขับมันมากถึง100วัตต์นะครับแต่ว่าเรื่องการพกพาเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะสุดแล้วนะครับสำหรับการพกพาไปเที่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับคือสามารถชาร์จไฟเป็น power bank ได้ด้วยนะฮะแบตเตอรี่มือถือจะหมดปั๊บเสียบต่อชาร์จไฟผ่านเจ้าตัวลำโพงนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเป็นลำโพงที่น่าพกพาไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับด้านบนนี่มีปุ่ม power นะครับกดค้างเพื่อเปิดเพื่อปิดนะครับถัดมาข้างๆกันนี่ก็ปุ่ม SP นะครับ sound pulse เนี่ยช่วยในการขยายเพิ่มเสียงร้องเสียงกลางให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการฟังเพลงแนวอะคูสติกอะไรพวกนี้นะครับลดเสียงครับ play pause นะครับเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มสำหรับการซิงค์ลำโพงสมมติว่ามีเจ้า Tron Smart Bang SE 2ตัวนะครับก็สามารถใช้งานเป็นลำโพงสเตอริโอได้โดยการแพร์กันผ่านปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มสำหรับปรับไฟก็กดเปิดปิดปรับแต่งหมวดแสงไฟไม่ชอบแสงไฟก็ปิดไปได้เหมือนกันเผื่อใครจะแยงตานะครับโอเคประมาณนี้เรื่องการใช้งานไม่ยากตามมาตรฐานลำโพงบลูทูธทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าลำโพงตัวนี้เลยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับWe'll be right back.
สุดท้ายต่อไปครับเรามาลองปุ่ม Sound Pause ดูว่าเปิดกับปิดเสียงจะแตกต่างกันอย่างไรThey didn't have the heart to listen. I tried tearing myself apart. Sometimes it's the only way to fix it. So I settled down for another reason to run away.เป็นไงครับกับเรื่องคุณภาพเสียงครับต้องบอกเลยว่าเป็นลำโพงที่อาจจะเบสไม่ได้จัดจ้านอะไรมากแต่ก็มีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลพุ่งออกมาให้ได้กระแทกหูฟังเพลงแนวฮิปฮอปหรือป๊อปร็อกเมทัลได้สบายๆแน่นอนนะครับส่วนแนวอะคูสติกฟังเบาๆสบายเนี่ยผมว่ามันเหมาะมากเลยนะฮะอย่างเพลงชาติคนกลางเต็นท์เช่นเขียนไขและแวนิสนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเนี่ยมันฟุ้งฟริ้งกระจุงกระจิงเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับใครฟังแนวอะคูสติกผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนนะครับส่วนเรื่องแนวอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสามารถฟังได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้จัดจ้านในย่านเบสมากนักนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่านำมาใช้งานนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้ในราคาที่ไม่แพงด้วยสามารถสั่งซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับส่วนใครดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้ตัวคอมเมนต์กำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย